ัศจรรย์เส้นเล็กตอนรูปร่างเมฆเส้นเล็กยั่วเส้นมียิ้มอยู่ริมทุ่งดอกผักบุ้งต่างเรือเมื่อลมล่องเรือดอกไม้ติดหญ้าปูนามองเสียงเขียดก้องนกกูเรียกคู่กันเส้นหมี่ชี้ชวนเพื่อนชมเมฆคล้ายใครเสกกลายร่างดังคิดฝันคล้ายประสาทคล้ายสิงยัดยิงฟันบางกลุ่มนั้นคล้ายควายเดินรายเรียงมองไม่นานรูปควายก็กลายกลับเป็นคนนับแสนล้านคล้ายฐานเสียงคล้ายบ้านใหญ่หลังเก่าเฝ้ามองเมียงเห็นค่อยเอียงพลิกคว่ำตามแรงลมจีจี้จ้อบอกเมฆเหมือนต้นไม้เข้าอาศัยเกาะกิ่งยิ่งสวยสมส่วนดึกดิกกระดิกหางพลางดมดมไม่กลัวคมก้ามคู่ของปูนาเส้นเล็กว่าวันมีเมฆฟ้าไม่สูงวันมีฝนเหมือนฝูงปวงสัตว์ป่าช่วงหลังฝนเมฆไม่มีในนภาวันแดดจ้าเมฆขาวสกาวนักวันแดดแรงแม่ตากผ้าฆ่าเชื้อโรคพืชสัตว์โลกได้แสงเป็นแหล่งหลักธรรมชาติเกื้อกันนั้นพร้อมรักเด็กประจักษ์ด้วยใจหลังไตรตรองมหัศจรรย์มหัศจรรย์อยากจะมีบ้านทำจากก้อนเมฆจังก่อนอื่นเราวาดตัวอย่างบ้านไว้ก่อนแต่มีบ้านหลังเดียวดูจะเหงานะคะปลูกต้นไม้ไว้ข้างบ้านได้ดีกว่าเริ่มจากวาดบ้านก้อนเมฆโดยใช้เส้นหยักๆวาดหลังคาบ้านรูปสี่เหลี่ยมคางหมูติดกับตัวบ้านสี่เหลี่ยมผืนผ้าวาดหน้าต่างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและวาดประตูเป็นแท่งสี่เหลี่ยมจากนั้นวาดต้นไม้กันบ้างค่ะใช้เส้นหยักวาดเป็นครึ่งวงกลมลากเส้นตรงลงแล้ววาดวงกลมต่อกันแล้ววาดวงกลมเล็กๆติดกันต่อจากนั้นวาดเส้นต่อกันเป็นครึ่งวงกลมบรรจบกับจุดเริ่มต้นมาระบายสีกันบ้างค่ะโดยใช้สีเทาระบายบางๆเป็นเงาของบ้านและต้นไม เท่านี้เราก็ได้แบบบ้านและต้นไม้กันแล้วค่ะเวลาหมดแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะคะ